เกม Little Nightmare 2เป็นเกมผจญภัยสยองขวัญไขปริศนาที่เป็นภาคต่อของเกม Little Nightmare ภาคแรกเกมนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าโซลัสอยากจะเล่นเกมนี้มากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีเพราะว่าเนื้อหาบางส่วนของเกมเนี่ยมันมีฉากที่เขากลัวด้วยแม้เขาจะบอกว่าอยากจะได้เกมนี้ในเมื่อเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่โซลัสสนใจผมเองก็สนใจเหมือนกันผมก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมนี้กันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้อยากเล่นหรือน่าสนใจโดยที่จะไม่เน้นสปอยเกมนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลองเกม Little Nightmare 2เนี่ยจะเป็นลูกผสมระหว่างเกม Inside กับเกม Ico ในฉากบรรยากาศสไตล์แบบทิมเบอร์ตันเน้นความสยองขวัญโครงสร้างของเกมเน้นความแอคชั่นเกินครึ่งผสมผสานเกี่ยวกับการเล่าเรื่องและระบบการต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทำร้ายเราจะต้องหลบหนีจากการไล่ล่านี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเกมนี้ตัวละครเราจะรับบทเป็นโมโนตัวละครใหม่ที่อยู่ในเนื้อเรื่องของตัวอย่างเกมนี้ที่จะต้องเดินทางไปกับซิกอดีตตัวเอกจากภาคแรกผจญภัยไขปริศนาเรื่องราวความลับของเนื้อเรื่องและตัวละครผ่านแมปต่างๆจากพื้นที่แถวป่าเขาชานเมืองไปจนถึงย่านกลางกรุงตัวเกมก็ไม่ค่อยบอกอะไรมากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นภูมิหลังของตัวละครเป็นยังไงหรืออะไรบางอย่างที่จะนำสู่คำตอบจากฉากต่างๆที่เด็กๆจะต้องเอาชีวิตรอดสิ่งรอบๆตัวของตัวละครหลักนั้นพร้อมที่จะสังหารเขมือบบทขยี้เราอย่างไร้ความปราณีคุณจะต้องพบเจอตลอดการเดินทางของเกมนี้เนื้อหาของเกมเนี่ยยังมีการพูดถึงวัยที่เนื้อเรื่องเหมือนจะพัฒนาตัวละครหลักไปพร้อมๆกันกับการเล่นของเราแบบเล่าเรื่องอีกตรงนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกมเนี่ยน่าสนใจมากครับประมาณว่าความไร้เดียงสาที่ถูกฉีกกระชากด้วยสิ่งต่างๆผู้คนรอบตัวเนี่ยดึงอารมณ์ของคนเล่นไปกับเนื้อเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยกระชากอารมณ์มากๆเนื้อหาตรงส่วนนี้เนี่ยต้องลองเล่นเองดูนะครับคิดว่าส่วนตัวแล้วผมชอบส่วนนี้มากที่สุดเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆเราอยากจะรู้อยากเคลียร์ปริศนาแต่ที่มันสุดยอดที่สุดก็คือมันบีบอารมณ์เราไปด้วยแถมเราสะท้อนออกมาเป็นสัตว์ประหลาดมนุษย์ที่ร่างกายผิดเพี้ยนประตูปริศนาที่ไร้ทางออกแค่นี้เนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นสุดๆเลยครับภาพประกอบในเกมเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นนิยายแฟนตาซีที่มีธีมเป็นของตัวเองที่มีโทนหม่นๆลึกลับและน่ากลัวไปในคราวเดียวกันรวมไปถึงดนตรีประกอบภายในเกมเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆโดยเฉพาะสถานการณ์หลอนๆนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยดึงดูดได้มากๆเลยผมเนี่ยให้คะแนนความน่าสนใจตรงนี้เนี่ย7/10เลยครับถ้าซื้อตัวเกมมันจะมีแพ็กเกจแบบดีลักซ์อีดิชั่นให้วอลเปเปอร์อวตารเพลงประกอบ DLC และส่วนที่น่าสนใจที่สุดก็คือแพ็กดิจิตอลอาร์ต56หน้าที่แน่นไปด้วยแนวทางการออกแบบโดยทีมงานอาร์ตจากคาเซียสตูดิโอส่วนนี้เนี่ยผมว่ามันจะต้องมีเนื้อหาพิเศษแน่ๆและมันก็น่าสะสมด้วยนี่คือเกมผจญภัยสยองขวัญแนวไขปริศนาที่ลงลึกไปในแง่มุมของการตั้งคำถามต่อชีวิตและการเติบโตในสังคมผ่านการเดินทางเพื่อตามหาแสงสว่างที่แท้จริงในความมืดสำหรับใครที่ชอบเกมแนวสยองขวัญหรือคนที่กำลังมองหาเกมไขปริศนาที่ไม่เหมือนใครผมก็แนะนำให้ซื้อเกมนี้เก็บเอาไว้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนตัวสำหรับคะแนนความน่าเล่นของเกม Little Nightmare 2เนี่ยผมให้เกมนี้เนี่ยแบบไปสูงๆเลยนะครับผมคะแนนก็คือ8/10นั่นเองนั่นก็เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญที่มีภาพสวยและเนื้อเรื่องน่าสนใจมากครับเอาละครับสำหรับข้อมูลของเกม Little Nightmare 2ก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ชมคนไหนที่เคยเล่นเกม Little Nightmare ภาคแรกมาก่อนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเกมนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ทั้งในสตรีมแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมขอฝากเกม First Card Table ที่ผมเล่นกับเพื่อนๆและน้องสเตล่าเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ